ในคลิปนี้นะครับผมพี่แฟนไม่ใกล้ชามนะครับต้องเอาชีวิตรอดบนโลกที่มีแต่ลาวานะครับผมทุกคนครับแล้วโลกนี้เราอยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับผมซึ่งลาวาล้อมรอบเต็มหมดเลยครับจะมาดูว่าเราจะรอดยังไงนะครับผมภารกิจของเราคือสร้างสวนดอกไม้ได้นะครับเพราะเราคือราชาแห่งแปดดอกไม้ผู้ชายที่เป็นยิ่งกว่าลูกผู้ชายนั่นแหละครับผมโอเคไปดูได้เลยเริ่มกดไลค์คลิปนี้คนดูไลค์กด subscribe มุ่งหน้าสู่สวนรับทรัพย์ด้วยนะครับไปเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผม12ชามนะครับทุกคนวันนี้นะครับกับทามแล้วก็พี่เฟมนะครับพี่เฟมทามว่าวันนี้มาเล่นรายการอะไรอ่ะเล่นไปครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเรามีที่อาศัยแค่หมู่บ้านนี้และที่เหลือจะเป็นลาวาหมดเลยครับทุกคนว่าแล้วโลกมันร้อนเออช่วงนี้ไงพี่เขาเรียกว่าช่วงโลกร้อนไงก็แบบว่าอยากให้ทุกคนดูแลรักษาโลกให้ดีๆนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมภารกิจของเรานะครับเราก็ทำการช่วยเหลือหมู่บ้านนี้ได้ด้วยการทำให้หมู่แถวหมู่บ้านเนี้ยกลายเป็นออกซิเดียนได้หมดนะครับทุกคนออกซิเดียนเลยหรือนอกจากทำให้เป็นออกซิเดียนใช่ป่ะเราก็ต้องทำการปลูกพืชปลูกผักอะไรพวกนี้ด้วยนะครับในการจัดการนะครับผมวิธีการทำนะเราลงหัวก่อนเราลงหัวช่วยกันคิดก่อนทำมาได้มาเออกลับมาไปมาอันดับแรกนะครับผมคือการที่ทำเป็นออกซิเดียนก็ได้ก็คือว่าเราต้องมีถังน้ำถูกไหมถังน้ำได้จากอะไรขนาดเกิดจากเหล็กเหล็กได้จากอะไรโกเลมใช่โกเลมถูกต้องโกเลมแล้วเราไม่ต้องหาของเอาไปตบโกเลมให้โกเลมตายในกล่องน่าจะมีนี่ถังน้ำสองถังเฮ้ยถังน้ำเหรอเออเราไม่ต้องหาเหล็กละไปโอเคกันภารกิจของเราก็คือว่าเราเป็นที่จะต้องเอาน้ำเนี่ยทำให้ผมเนี่ยเป็นดับออกซิเดียนก่อนแล้วเราถึงค่อยทำฟาร์มแต่ถ้าเป็นไปได้เขาอยากทำฟาร์มเลยว่ะมีพี่ทำฟาร์มดีกว่าไอ้หมูหมูไม่น่าตกเลยจริงจังกูไปแล้วอันนี้นะครับคือทำไมเราไม่เอาลาวาลาดแล้วเอาดินวางล่ะไม่เราก็จะได้แบบทำฟาร์มเป็นชั้นนี้ไปเลยไงอ๋องั้นตรงนี้เป็นทางเดินไปแล้วกันนะได้ไปปนหมู่บ้านก่อนแล้วกันเอางี้พี่แบมไม่ได้ปนหมู่บ้านผมจะทำไปเอาดินวางทุกคนนี่เป็นไหมพี่เฟมไรปนพี่เฟมไรปนเฟมจีปนปนหมู่บ้านเลยเดี๋ยวไปเฮ้ยปุ๊บนี่มันเป็นบ้านที่ทำถ่ายเขาบอกเป็นก็ผมต้องการเอาของวางไว้เรียบร้อยแล้วเราให้มันออกซิเดียนดีกว่ามาคือภารกิจของเราช่วยหมู่บ้านนี้ด้วยกันทำให้ตรงเนี้ยเป็นออกซิเดียนให้หมดเว้ยเป็นไงร้อนโลกมันร้อนทุกคนอย่างที่รู้กันนะฮะอากาศมันร้อนอะไรขายของขายของเออแล้วไอ้ตื่นตัวโจรจะมาบุกเนี่ยโจรไม่น่าจะมาบุกกันไม่ใช่มาบุกโอ้ว่าข้อเรามาตายพายเรือมาทำโอ้เออพี่ผมก็อยากรู้อ่ะว่าโจรจะบุกหรือเปล่าลองไหมลองอะไรไม่อ้อไม่แล้วพี่แล้วพี่เรือพี่เรือพี่ใหญ่แล้วปูเคยบอกให้เอาเรือไปใช้ตรงลาวาเราก็ต้องแบบว่ามีการเตรียมแบบเพื่อถักสนครัวทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเหล่าสลามเฮ้ยแบบว่าผมไม่ตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนผมจะไม่ได้ต้องเชื่อเลยหมู่บ้านนี้ได้ไม่ได้นะทุกคนเป็นการเชื่อเลยหมู่บ้านนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเป้เอาสลามเต็มเลยเดมอนมันกำลังไล่เหลือพี่เหรอไอ้นี่กำลังไล่ฆ่าสลามอยู่ดูดิเฮ้ยโอ้โหสถานการณ์อย่างนี้ยังพี่หน้ามาผสมพันธุ์กันได้ยังไงเหรอเฮ้ยเขาว่าเว้ยความรักเกิดได้ที่เอได้ทุกที่เออความรักเกิดได้ทุกที่อะไรนะไม่ว่าจะตรงระเบียงหรือห้องน้ำหอบ้านดิไม่ไรไม่ถึงแบบเราต้องสร้างบ้านที่มีระเบียงกับห้องน้ำมีห้องครัวด้วยห้องครัวพี่วัวมันขึ้นเรือพี่แล้วอ่ะไม่งั้นทำอาหารไม่ได้เราบินไปโคราชใจโอ้ยโอ้ยทันครับถอยหลังทำไอ้วางน้ำจุดเดียวพอปะเอ้ยทำน้ำฟิลิตี้ก่อนทำมีอีกน้ำนึงปะนี่เราต้องปลูกข้าวให้เต็มนี่ใช่ไหมใช่แล้วปลูกข้าวให้เต็มไงทำพี่เกิดแล้วไม่จะไปหาจากไหนอ่ะนี่ไงข้าวก็นี่ไงตรงนี้ไงที่มันฟาร์มปกติไงเกิดแล้วเดี๋ยวนี่ไงโกเลมสู้อยู่ปล่อยโกเลมไปสู้ได้แหละต้องให้โกเลมปกป้องเราได้เออมันโกเลมถ้าเปล่าปกป้องไม่ได้เอ้ยพี่เราโดนคริปเปอร์โจมตีไม่เป็นไรเดี๋ยวพลังของผมจะจัดการเองโค้ชทำการจัดการคริปเปอร์ทั้งหมดอย่าพึ่งม่อนอย่าพึ่งโอ้เอาพี่ซอมบี้มันขี่เรือไปแล้วเฮ้ยมันต้องปกป้องพี่มันต้องเป็นกองเหล็กเยอะเลยมันก็ไปแย่มันเนี่ยโอ้เย้เป็นกองทัพเลยพี่เอาตีให้มันตกตีให้มันตกแล้ววะเอ้ยเป็นหนึ่งกองทัพข้างหลังเอาไงกับกองทัพดิโอ้โหกูบอกแล้วมันฆ่าพิธีเราแล้วกูบอกแล้วมันใช้เวทมนต์แล้วละม่อนตายแล้วพี่ตายกันหมดเลยเยอะเวทโอ้โหพี่ดูกองทัพซอมบี้ดิมึงอะโอ้โหมันต้องใช้เวทมนต์แล้ววะเนี่ยมันเกิดเยอะจังอะ
ไม่มันเต็มไปหมดแล้วโอ้โหโอ้โหมันยังเหลือเยอะเลยมันฝั่งนี้นี่เป็นร้อยอ่ะมันเออเป็นร้อยเลยป่ะเอาตัวอะไรตัวนี้ว่าตัวเออโอ้ทุกคนตัดกรรมก่อนใช้เวทมนต์เออวันแตกผู้ใช้มันแตกไปก่อนแล้วมันจะใช้ขนาดไหนมันก็โผล่ขึ้นมาวันจริงจังนะเราต้องปรับปลอดภัยไหมวันไม่ต้องหรอกพี่ไม่ต้องหรอกนะเราจะเล่นยากมากเลยทุกคนนี่พี่ดูเวทมนต์ผมดูเวทมนต์ผมนี่เออสวยแต่เหมือนว่าเราพยายามกำจัดเท่าไหร่มันก็เกิดมันโอ้โหใช่มันเกิดมาเรื่อยๆแล้วไอ้พวกมันมีที่เกิดแล้วไงถ้ามันไม่แล้วมันเกิดมาเยอะมากนะดูดิเห็นป่ะเหมือนมันไม่มีที่เกิดไงเออมันก็เลยมันเกิดแถวนี้เลยโอ้มันมุมเต็มไปเลยโอ้พี่ไอ้ชาวเดินมุมไล่อยู่มัน7ตัวเออไปก็ทำให้มุมเลยโอ้ดูเฮียปีเตอร์โอ้ไม่ฉันจะทำฟาร์มผมมีความคิดที่ผมอยากจะทำสวนดอกไม้ครับพี่เอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าไฟทุกคนกูปิดประตูก่อนดีกว่านะมาพี่ผมว่าเราทำสวนดอกไม้ดีกว่าพี่นะพอแล้วไม่ทำพืชผักแล้วสวนดอกไม้นี่ไม่ทำข้าวไม่ทำข้าวทำสวนดอกไม้ได้ก็เดี๋ยวต้องตอนนี้เราไม่มีอาหารแล้วอ่ะตอนเนี้ยงั้นต้องพูดนี่กลับไปเหมือนเดิมก่อนอ่ะทำละเอียดละเอียดเฮ้ยครีปเปอร์เลยไม่แต่ข้างล่างอ๋อข้างล่างมันเป็นล็อกหรือว่ามันจะเป็นที่ฟาร์มเล็กโอ้รู้สึกว่ามันวุ่นวายมากเลยเอ้ยโอ้มาแล้วโอ้ครีปเปอร์แล้วครีปเปอร์แล้วทุกคนครีปเปอร์แล้วโอ้โหวุ่นวายวุ่นวายชีวิตอันนี้โอ้มาครับแล้วเราสามารถฟาร์มหินได้นี่ใช่หินฟาร์มอะไรนะเอาน้ำใช่ป่ะนี่ไม่ตักลาวากับน้ำถือว่าเออไอ้ใครมีถังบ้างตัดนี่ผมมีไอ้ระเบิดโอ้ยอันตรายจริงเลยพวกครีปเปอร์เนี่ยอาจารย์แม่ไอ้ทามเราทำสวนดอกไม้กันทำดอกไม้เดี๋ยวแป๊บนึงปลูกดอกไม้ผมอยากรู้ว่าดอกไม้โตจากไหนอะจากไหนอะนี่ไงตามหมู่บ้านก็มีดอกไม้ดอกไม้โตดิไม่ไปถึงดอกไม้โตโอ้เราทำอย่างนี้เหรอมันต้องเป็นไบโอมอ่ะเออว่ะเวลาไปเยอะไม่ต้องห่วงกระดูกเราไปเยอะกระดูกไปเยอะเจ้าแฟนนั่งเรือเฮ้ยกับเอ้ามีเดี๋ยววะแล้วมันก็วางไม่ได้ดิไอ้เจ้าแฟนนั่งเรือใช่ป่ะใช่เออไอพี่เจอดอกไม้แล้วดอกไม้เลยพี่ดอกไม้สีแดงอยากที่จะอยากได้ดอกไม้โตจริงๆนะเนี่ยดอกไม้โตนี่จะหายากไม่มีมันหายากผมไม่รู้ว่าการปลูกบะมิวจะมีโอกาสได้ดอกไม้โตหรือเปล่านะฮะนี่ผมไม่มั่นใจนะต้องลองดูต้องเป็นไบโอมแหละโอ้โหตอนนี้อยู่ไบโอมอะไรอ่ะดูดิไบโอมเพลนไบโอมเพลนโล่งไบโอมโล่งแต่เนี่ยไบโอมลาวาอะไรพี่เราจะทำการทำสวนดอกไม้กันพี่ดอกไม้ที่เราทำการทำสวนกันนั้นมีดอกเดนดีเลออนนะแดนดีเลออนป๊อปปี้คอนฟลาวเวอร์แล้วก็ดอกออกซี่ออกไอออกไอออกซีวะไหนไม่ว่าจะสลามฆ่าบ่อยจังสลามสลามเยอะมากสลามหัวไปละสลามมันเยอะสุดเกิดมาตัวนี้แย่ปะเนี่ยโอ้โหอยากให้มีเกิดอยู่นะจริงไปครับไปพี่ต่อไปเราเอาดอกไม้ปลูกไว้ให้เต็มเลยนะนี่อย่างงี้เวียนโอ้สวนเออทำสวนดอกไม้สวนดอกไม้ของเราดีแล้วได้เราเป็นพระเอกเราจะเป็นพระเอกในการ์ตูนไอ้ยกมาดอกไม้มาฆ่าบ้านอ๋อฝนตกโอ้ยดูตัวนี้ดิโอ้วับไปวับมาเฮ้ยพี่ตัวนี้คืออะไรอ่ะตัวนี้คือเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เนี่ยเป็นเคิร์ดใหม่ทำไมครับเนี่ยไอ้เหี้ยโคตรทรมานไปเลยดูดิเออเฮ้ยเยอะมากโอ้ยแต่ผมว่าสลามเยอะจริงนะจริงอ่ะคือสลามแม่งเยอะมากเลยเยอะแบบโคตรเยอะเอาสลามตัวเล็กมันทำอะไรเราไม่ได้นี่หว่าทำอะไรไม่ได้ผมว่าตัวเล็กใหญ่เอาจริงตัวเล็กมันเอาไปสัตว์เลี้ยงก็ได้ปะคือแบบอยากให้มันเป็นอ่ะมันเดินตามเราอ่ะมันเหมือนเราเป็นแบบเจ้านายมันอะไรอย่างเงี้ยนะเออใช่โอเคดูสัตว์เลี้ยงพี่เนี่ยพี่สัตว์เลี้ยงผมตามมาสัตว์นี่ครับเอาจริงนะผมว่านะการใช้ชีวิตในโลกเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะมันก็ไม่ได้ง่ายนะตรงคือเนื่องจากว่ามันแบบโอ้พี่มึงดูสลามดิพี่แบบสัตว์เลี้ยงมึงเหรอพี่เยอะเนาะไม่รู้สัตว์เลี้ยงใครเนี่ยสัตว์เลี้ยงผมเองโอ้โหมาดูสัตว์เลี้ยงดิ นี่ครับเราก็มีสวนดอกไม้แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผมพี่เอาสัตว์เลี้ยงมาอยู่กลางท่ามกลางสวนดิ
ได้โอ้มาแล้วมาลูกพ่อมาก็ได้ไปทีละหน่อยว่ะมาเลยมาเลยนี่สัตว์เลี้ยงเราครับผมทุกคนจริงๆมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงหรอกมันจะฆ่าเราแต่มันตีไม่ได้ใช่โอ้ยโอ้ยตัวนี้มาไงเนี่ยไม่แข็งมอดโอ้ยลองนี่ดิลองไอ้เนี่ยอะไรนะแบบสถานะโจรอ่ะจะเป็นไงบ้างเฮ้ยเดี๋ยวค่อยลองแบบใหม่ค่อยลองแบบใหม่โอเคผมนี่เป็นสวนดอกไม้ที่เราสร้างเสร็จแล้วนะครับนะนี่ครับอันนี้คือการเอาชีวิตรอดในจริงๆอ่ะถ้าเกิดเรามีถังน้ำแล้วเรามีน้ำนะแล้วก็เอาชีวิตรอดได้นะในพวกแบบลาวาอะไรเงี้ยทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าผมถ้าเกิดมีสถานะโจรมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะทุกคนก่อนก็อยากรู้นะครับผมใช่มาทุกคนมาแฟมไอ้ทามพร้อมยังมาวันนี้นะครับเราจะทำการลองเอฟเฟกต์ดูนะครับผมเอฟเฟกต์เกฟนะครับแอดออลแล้วก็เป็นแบดโอเมนนะครับผมดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนผมก็อยากรู้เหมือนกันฮะป่ะเป็นไอ้มาว่ะไอ้บินดูบินดูได้ไอ้เสกโกเลมได้เอามาดีเฟนต์เอ้ยโกเลมเสกไม่ได้วะโอ้จบเลยแล้วทำเองก็ได้อันนี้เสกมาทำเองมาครับคือเมื่อวันโผล่มามันจะโผล่มาตรงไหนอ่ะมันโผล่มาตรงนี้โอ้ยโผล่ตรงกลางอยู่โผล่กลางหมู่บ้านเลยโอ้โหไปพื้นที่จำกัดทุกคนเออนั่นแหละครับอันนี้คือพื้นที่จำกัดนะครับมันต้องโผล่กลางหมู่บ้านแหละนะทุกคนนะเออเริ่มแห้งเลยอันสองโผล่ไหนพี่ว่าอันสองจะโผล่ไหนสองน่าจะโผล่ริมนู่นริมเลยเหรอใช่ริมหรอไอ้หรอผมกลัวแค่ตัววัวมันจะวิ่งยังไงวะเออนั่นแหละดูได้กูบ้ากลางหมู่บ้านแล้วใกล้แล้วกำไรเงี้ยวะเออโคตรมันนี่คือแป๊บเดียวตายแล้วเหรอตายแล้วจบไวมากจริงเออตายอย่างไว so easy ที่จบไอ้ต้นเกลียวก็โหดสุดเลยเออใช่มาเฮ้ยนี่เฮ้ยโอ้โหมันเกิดขึ้นบนหลังคายังเกิดบนหลังคากันเลยวะเนี่ยโอ้ยตายไอ้วัวตกระบาไปแล้วไอ้เนี่ยไอ้วัวโอ้โหตายอย่างง่ายเลยโคเล็บก็ตกนี่กูดันกันตกอ่ะคือมันตัวมันใหญ่ไงแล้วมันก็แบบดันกันได้ไงแบบตกนู่นตกนี่เว้ยมาอยู่ไปยังโอ้ยเกิดตกใกล้แล้วใกล้แล้วเหรอเกิดกลางมากเลยจริงแสดงว่าถ้ามันไม่มีวัวมันจะเกิดกลางเว้ยแต่ถ้าเกิดมีวัวมันจะเกิดบนแบบผาพื้นที่ที่มันใหญ่สุดได้เป็นบนหลังคาบ้านใช่เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันน้อยนี่เราตรงนี้ดีกว่าไปฝั่งนู้นโอ้โหบนหลังคาเลยบนค่ายแล้วโอ้โหแบบลงมาปุ๊บกระโดดลาวาเผาใช่เหรอลงมาปุ๊บลาวาเผาเลยเหรอคนน่าสงสารเลยเดินรถแหละยังไปโดนโกเลมเลยอะไรวะนี่เป็นแต่ลาวานะครับผมเป็นบ้านเลยเป็นโลกที่มีไอ้เหี้ยหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเดียวที่อาศัยอยู่นะผมกับพันเลยเกินก็เล็บตัดเร็วมากก็ในคลิปนี้นะครับผมคนทุกคนรู้มากเลยนะครับผมนะนี่ก็คือเป็นการเอาชีวิตรอดในหมู่บ้านราวานะทุกคนนะโอเคเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับผมบายสวัสดีครับ